ครับผมมาต่อที่ทางสกู๊ปของทางไทยเบฟบ้างนะครับวันนี้นำเสนอในเรื่องของโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมของปี2023ครับไปรับชมกันเลยฮะพวกเราเยาวชนเจ้าบ้าน Let's goโครงการดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมจะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนและฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยพร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องราวบอกเล่าประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพวกเราเยาวชนเจ้าบ้านนะคะก็จะพาทุกคนและก็นักท่องเที่ยวต่างๆนะคะไปทำกิจกรรมซึ่งงานนี้นะคะจัดเพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติและก็คนไทยเข้ามาชมค่ะน้องๆเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ที่เราจะใช้เด็กที่อยู่ในชุมชนมาฝึกทักษะของเขาให้เป็นนักสื่อสารให้เป็นนักถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆจากการที่เราได้อบรมน้องๆไปแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ยก็จะเห็นทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่เราควรจะต้องสืบทอดต่อไปในอนาคตนะครับผมโดยตัวโครงการนั้นจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและปรับปรุงบุคลิกภาพในการเล่าเรื่องเรียนรู้ทักษะการพูดเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่มีความสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อวิถีชุมชนรวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่สู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชื่นชมความงดงามหนูอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยากเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะแล้วแบบพอมาจริงๆอะค่ะก็ได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะโครงการนี้ก็ช่วยทำให้เด็กๆได้ความรู้อะไรใหม่ๆได้รู้อะไรที่อยู่นอกห้องเรียนไทยเบฟร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน